สงกรานแม่น้ำปิง60ปีแห่งความประทับใจสะพานเหล็กในการเก่าเมืองเชียงใหม่สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทางเพจเป็นตาฮักอยู่ในเครือ MGR ออนไลน์แล้วก็ช่อง News o วันวันนี้นะครับผมจะพาะท่านผู้ชมเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศเก่าๆที่งานสงกรานต์แม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงเขาเรียกว่าขัวเหล็ก นะครับขอไข่ไม่พนากาศแล้วก็วอลแหวนนะครับขัวเหล็กขัวเหล็กตรงนี้ก็คือเมื่อ60ปีที่ผ่านมานะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าสะพานนวรัตเป็นสะพานเหล็กในการเก่าที่รื้อไปแล้วนะครับในปีพศ2510ต่อมาสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อ55ปีก่อนเมื่อ55ปีก่อนภาพประวัติศาสตร์งานสงกรานมืองเชียงใหม่ สองยุคสองสมัยในยุคนั้นคนเชียงใหม่ยังนิยมขนสายเข้าวัดอยู่นะครับเล่นสงการในแม่นแม่น้ำปิงริมแม่น้ำปิงและสาดน้ำที่ถนนท่าแพรถนนท่าแพทุกวันนี้แหละครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยนะครับที่นำมาฝากนะครับไปทำความรู้จักกับสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่ว่านวรัตมีชื่อว่านวรัตสะพานนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พศ2454ถึงพศ2482โดยคำว่าขัวก็คือขอไข่ไม่พนากาศวอ์แหวนเนี่ยนะครับมีความหมายแปลว่าสะพานเหล็กถูกสร้างขึ้นทดแทนสะพานไม้สักและเริ่มใช้งานในปีพศ2466จนกระทั่งในปีพศ2510จึงรื้อสะพานเหล็กนี้ออกแล้วก่อสร้างขึ้นใหม่ เป็นสะพานคลอนกรีดเสริมเหล็กขึ้นแทนภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับเป็นเป็นภาพบรรยากาศสมัยเมื่อ60ปีที่ผ่านมาสมัยนั้นยังนิยมขนทรายเข้าวัดกันอยู่ดูนะครับโอ,โอ้นี่มีสาวๆออกมาเล่นน้ำกันนะครับหน้าตาสดใสสวยงามเลยนะครับหนุ่มก็ล่อๆกันทั้งนั้นนี่เป็นบรรยากาศเก่าๆที่ทุกวันนี้อาจจะหาสัมผัสไม่ได้แล้วบรรยากาศแบบนี้นะครับ ก็เป็นความประทับใจเมื่อ60ปีที่ผ่านมานะครับผู้เฒ่าผู้แก่หลายท่านก็นำภาพพวกนี้นะครับมาให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ชมกันขอขอบคุณนะครับเจ้าของภาพนะครับคุณลุงบุญเสริมนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับขอขอบคุณแฟนเพจเป็นตาฮักในเครือ MG r อ n อนไลน์แล้วก็ช่อง News o วัทุกทท่านที่เหนียวแน่นมาตลอดกดไ like, ลค์กดแชร์ s u b s c r i b e กันให้ตลอดนะครับขอขอบคุณมากนะครับ